ิจกรรมในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมที่จัดร่วมกับเครือข่ายขอนแก่นนิวสปิริตซึ่งตั้งใจที่จะทำงานศิลปะเพื่อที่จะดูแลใจของคนที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราก็เลยตั้งใจที่ว่าอยากจะเป็นพื้นที่ให้กับคนที่เหนื่อยล้ารู้สึกว่าหมดพลังหมดไฟหรือกระทั่งว่ารู้สึกว่าแบบอยากจะพักเนี่ยค่ะเขาได้มีเครื่องมือที่เขาจะได้กลับมาดูแลตัวเองซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็เชื้อเชิญเครือข่ายที่มีทักษะหลากหลายนะคะมาเปิดบูธนะคะเพื่อที่จะชวนให้ผู้เข้าร่วมต่างๆเนี่ยค่ะได้มาทำกิจกรรมด้วยตัวเองวันนี้ที่เราพาทำก็คือวาดเส้นมันดาร่าค่ะหน้าตาของมันก็จะเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆประมาณแค่นี้เอง A6 นะทุกคนจะมีชิ้นงาน A6 เป็นชิ้นงานที่ผ่านอุปสรรคความภูมิใจอะไรก็ตามเนาะอย่างเงี้ยกลับบ้านไปคนละชิ้นหนึ่งตรงนั้นก็เราก็จะสอนตั้งแต่มันดาร่าคืออะไรแล้วก็ให้เราค่อยๆได้ลองฝึกวาดลายทำเส้นทำอะไรไปเรื่อยๆแล้วก็เลือกลายที่ชอบอะค่ะก็ทุกคนก็จะได้ชิ้นงานแบบที่เป็นตัวเองกลับบ้านไปได้เห็นความเป็นตัวเองได้ผลงานความภูมิใจอย่างเงี้ยค่ะกลับไปการวาดมันดาร่าเนาะส่วนหนึ่งคือช่วยฝึกสมาธิเนาะให้มันจดจ่อแล้วก็การทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนะคะมันไม่ใช่การเน้นวาดรูปมันคือการกลับมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันเพียงแต่ว่าใช้การวาดรูปมาเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองทำมันดาร่าค่ะเป็นกิจกรรมช่วงเช้าที่ทำเป็นมันดาร่าอันนี้เป็นตัวที่น้องเขาให้ลองทดลองก่อนออกแบบก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้คือตัวที่ทำเสร็จแล้วระหว่างทำไปเนี่ยน้องเขาก็จะบอกว่าให้พยายามอยู่กับลายแต่ละลายค่อยๆทำไปทีละขั้นทีละขั้นมีสมาธิอยู่กับแต่ละขั้นตอนการที่เรามีสมาธิอยู่กับแต่ละขั้นตอนไปเรื่อยๆอะค่ะพอถึงปลายทางแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราวางแผนไว้เลยนะคือแม้จะเป็นลายที่เราเลือกเงี้ยแต่เราไม่ได้คิดว่าภาพรวมมันจะออกมาเป็นแบบนี้แต่ปรากฏว่าออกมาแล้วเราชอบเราภูมิใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็มีการจัดการกับตัวเองไปด้วยระหว่างทางระหว่างที่เราทำอะค่ะเราได้คุยกับตัวเองเยอะซึ่งการที่เราได้คุยกับตัวเองนั่นแหละแปลว่ามันสำคัญที่สุดเลยกับการที่เราจะกลับมาเยียวยาตัวเองรู้ว่าตอนนี้เรากำลังแข็งแรงไหมหรือเรากำลังอ่อนแออะไรอะไรเงี้ยค่ะกิจกรรมวันนี้นะครับที่เตรียมไว้เนาะจะมีแบบลักษณะเป็นวันออนวันก็คือกิจกรรมเดี่ยวนะครับเป็นการที่ให้นะครับผู้เข้าร่วมนะครับได้เขียนเรื่องราวของตัวเองรวมไปถึงการเขียนนะครับสิ่งที่จะเป็นตัวให้กำลังใจนะครับเป็นถ้อยคำอะไรเงี้ยเราก็จะเอาถ้อยคำต่างๆหรือเรื่องราวต่างๆเนี่ยมาร้อยเรียงนะครับมาแต่งเพลงร่วมกันนะครับกลายเป็นหนึ่งบทเพลงของตัวเขาเองนะครับเมื่อวันหนึ่งในอนาคตนะครับเขาอยากได้อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจนะครับเขาสามารถเอาบทเพลงนี้นะครับเพลงของเขาเองมาร้องให้กำลังใจตัวเองได้อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นกิจกรรมกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการร่นสด improvisation ฟังเพลงผ่อนคลายเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดนตรีบำบัดครับแต่ว่าดนตรีบำบัดมีมากกว่านั้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการใช้ดนตรีองค์ประกอบของดนตรีเช่นจังหวะริทึมเมโลดี้ฮาร์โมนีอะไรต่างๆนะครับเข้ามาช่วยในการบำบัดและเยียวยามนุษย์ดนตรีเนี่ยมันอยู่กับมนุษย์มาคิดว่าตลอดช่วงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญกว่านั้นดนตรีเนี่ยเป็นเครื่องมือนึงที่ปลอดภัยมากนะครับความเสี่ยงน้อยแล้วก็สามารถทำให้เข้าถึงข้างในจิตใจของมนุษย์ได้ค่อนข้างดีวันนี้ผมจึงได้ร่วมแก้ผ่านเดียวผ่านดนตรีวันนี้ก็ได้แต่งเพลงกับครูดนตรีแล้วผมก็ได้แต่งเพลงก็โอเคก็รู้สึกว่าดีรู้สึกว่ามีความสุขแล้วเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วผมดนตรีมันให้ทั้งเหงาเศร้าสุขได้ทุกอย่างนะมันสะท้อนอารมณ์ทุกอย่างถาดนี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองเรียนรู้งานที่ทำจากมือแล้วก็งานศิลปะงานปักผ้าที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องออกมาเป็นงานปักที่เนี้ยบหรือว่าสวยงามอย่างเดียวแต่ให้เรียนรู้จากตัวเองด้วยค่ะว่าเราเหมาะกับอะไรเราทำงานชิ้นนี้ไปแล้วเรารู้สึกยังไงในจุดประสงค์หลักๆก็คืออยากให้เขาได้มีความรู้สึกว่าได้อยู่กับตัวเองเป็นคนที่ทำงานฝีมือไม่เป็นค่ะรู้สึกว่าการยืดผ้าเป็นอะไรที่ยากมากสำหรับเราพอมาล่างใส่ผ้าตัดแปะอีกมันเห็นอารมณ์ตัวเองชัดมากว่าแบบมันไม่เป็นดังใจอ่ะผ้ามันแบบยืดหยุ่นมันแบบไม่ได้เป็นตามภาพที่เราวางในกระดาษตอนแรกนะคะทำให้เราเห็นความพยายามของตัวเองที่จะทำค่ะกำลังจะทำให้มันเป็นรูปผีเสื้อก็เหมือนพี่เขาเนี่ยแบบเราลองวาดเราลองวางแผนในสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกผ้ามาแล้วก็มาเหมือนมาแปะแล้วก็พี่เขาก็จะเหมือนจะสอนแบบเก็บด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่เราแบบไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตสนุกดีค่ะหมายถึงว่าลุ้นแล้วว่ามันจะออกมาได้ไหมล่ะไม่ได้รู้ว่ามันจะสวยไว้แล้วก็เราก็ทำได้ค่ะรู้สึกว่าเราได้แบบเทคไทม์กับตัวเองแล้วใจมันก็นิ่งขึ้นใช่ไพ่เนี่ยคือเรามองว่าบางทีอะค่ะเราพูด
หรือว่าเราอ่ะสะท้อนรีเฟกแล้วอะค่ะมันยังไม่ชัดเข้าไปในคนที่เขาเข้ามาขอคำปรึกษาหรือว่าเข้ามาพูดคุยกับเราอะค่ะหลังจากที่เราแบบได้ทำการเยียวยาด้วยไพ่เนี่ยเราเปิดไพ่ปุ๊บมันปฏิเสธไม่ได้อะค่ะมันขึ้นมาบนหน้าไพ่แล้วภาพมันเป็นแบบนี้มันอธิบายแบบนี้เขาไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่เขาไม่อยากจะรับรู้ได้อะไรเงี้ยมันไพ่มันไม่โกหกอะค่ะเหมือนไพ่มันสะท้อนข้างในเรากับสะท้อนข้างในตัวของคนที่เข้ามามันง่ายขึ้นในการสร้างกระบวนการเวลาพูดคุยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราไม่รู้จะเริ่มอะไรเปิดไพ่ขึ้นมาหนึ่งใบเห็นแล้วอันนี้เห็นอะไรกันเห็นเหมือนกันไหมมุมมองที่มีต่อเรื่องนี้มันต่างกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะไพ่ฤดูฝนก็จะเป็นชุดไพ่ที่เราเอาไว้เยียวยาใจค่ะซึ่งอาจจะดูแลใจทั้งคนทั่วไปเนาะที่กำลังรู้สึกว่าไม่สบายใจหรือว่าผู้ป่วยระยะเริ่มต้นผู้ป่วยระยะท้ายรวมถึงผู้ดูแลผู้ป่วยด้วยค่ะเราก็จะเลือกใช้ไพ่ให้เหมาะกับบุคคลแต่ละคนซึ่งมันก็จะเริ่มต้นจากตัวนี้ค่ะไพ่ก้อนเมฆไพ่ก้อนเมฆก็จะเป็นไพ่ที่เราเอาไว้ใช้สำรวจความรู้สึกค่ะซึ่งบางทีเราบอกไม่ได้นะว่าเรารู้สึกยังไงมันงงไปหมดเลยแต่ว่าเวลาที่เราหยิบไพ่ก้อนเมฆขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอย่างเช่นขัดเคืองใจตอนนี้เราขัดเคืองใจอยู่หรือเปล่าถ้าเราขัดเคืองใจอยู่แล้วก็โอเครับไพ่นี้ไว้เราเปิดไปเรื่อยๆค่ะสำรวจความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นเราก็จะเริ่มบทสนทนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความรู้สึกเราแล้วความต้องการอะไรที่มันจะไปช่วยเยียวยาความรู้สึกว่าเรื่องราวในช่วงเวลานั้นที่เรากำลังอาจจะเผชิญกับความยากลำบากอยู่ในทุกวันเราไม่ได้มาถามตัวเองอยู่แล้วค่ะว่าแบบเรารู้สึกยังไงต้องการอะไรคือพอมันมีการ์ดมีคำศัพท์ให้เราได้มาอ่านแล้วเราก็เอ้ยเหมือนว่าเราได้ถามตัวเองอะค่ะถามตัวเองแบบเป็นลำดับแบบรู้สึกอะไรแล้วก็ความรู้สึกนั้นต้องการอะไรในการเข้าไปแก้ไขเหมือนว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ดีเรานั่งคิดเราจะคิดอะไรไม่ออกแต่พอเรามีการ์ดมีเครื่องมือมาช่วยอ๋อมันจะมีแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็ครอบคลุมความรู้สึกความรู้สึกมันก็แบบไม่ได้หายไปไหนค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันอยู่มานานแล้วในบางเรื่องแต่มันก็แค่รู้สึกว่ามันได้แชร์กับคนอื่นแล้วก็ได้รับแบบมุมมองเรื่องของเราอ่ะจากคนอื่นที่เราไม่รู้จักมาก่อนคือหนูพูดเรื่องเนี้ยซ้ำบ่อยมากกับเพื่อนสนิทหนูจนมันแบบว่าหมดความคิดเห็นที่จะแสดงกับเราแต่พออันนี้เป็นคนใหม่เขาได้เพิ่งได้ฟังเรื่องเราอะไรเงี้ยค่ะเขาก็แสดงออกมาอย่างจริงใจแล้วก็พูดในสิ่งที่เราแบบไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยากได้ยินหรอกค่ะหมายถึงว่าก็พูดในมุมมองเขาแล้วเราก็อ๋อมันก็มีมุมนี้ด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ดีค่ะขอขอบคุณชุมชนกรุณาแล้วก็เพลขอนแก่นนิวสปิริตที่สร้างพื้นที่แบบนี้ขึ้นมานะคะเพราะเป็นพื้นที่ที่รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าทุกคนโอบอ้อมโอบอุ้มเราไม่ว่าเราจะเป็นคนแบบไหนคิดแบบไหนดีไม่ดียังไงทุกคนก็จะอยู่ข้างๆเรารู้สึกว่าที่นี่มันเป็นเหมือนครอบครัวแบบขนาดใหญ่มากๆครอบครัวหนึ่งกิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากครับแล้วก็ควรจะต้องมีและก็ขยายผลเพราะว่าในสังคมไทยตอนนี้ครับผมคิดว่าทักษะในเรื่องของการดูแลตัวเองทักษะในการอยู่กับตัวเองและอยู่กับผู้อื่นตรงนี้ครับมันเป็นทักษะที่สำคัญแล้วก็กิจกรรมพวกนี้ครับมันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะดังกล่าวดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็งและเกื้อกูลคนอื่นได้ด้วยครับมันเกินคาดนะคะว่าคนที่เข้าร่วมเราเนี่ยเป็นคนที่เราไม่รู้จักแล้วก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นผู้ดูแลค่ะเป็นหมอพยาบาลเป็นครูอาจารย์แม้กระทั่งผู้ดูแลคนไร้บ้านนะคะเรารู้สึกประทับใจที่ทุกกลุ่มที่เราอยากได้กลุ่มเป้าหมายกลุ่มนี้ได้มาครบทุกกลุ่มเลยค่ะมาร่วมเข้างานในวันนี้จริงๆคิดว่าทุกชุมชนควรจะมีพื้นที่แบบนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ทำให้คนเนี่ยได้มาเจอกันได้ดูแลกันแล้วก็ช่วยเหลือกันโดยเฉพาะในเวลาที่เรายากๆเนาะยากๆอาจจะเรื่องครอบครัวเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัวแต่ว่าเวลาที่เรามีใครสักคนหนึ่งที่เขารับฟังเราเนาะ อยู่เป็นเพื่อนเราหรือแม้กระทั่งว่าเข้าใจเราเนี่ยค่ะมันก็ช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมีพลังที่จะไปสู้กับความยากๆในชีวิตต่อไปนะคะก็เลยคิดว่าถ้าคนในขอนแก่นเนี่ยลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่แบบนี้ไม่อาจจะไม่จำเป็นที่ต้องเป็นพื้นที่ลักษณะเดียวกันนะคะแต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ให้คนได้มีโอกาสได้แบบเชื่อมโยงกันได้พูดคุยได้รับฟังกันหรือกระทั่งว่าได้ดูแลกันเนี้ยค่ะในทางใดทางหนึ่งอันนี้เป็นมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยมันเป็นชุมชนที่น่าอยู่อ่ะเพราะมันมีผู้คนที่เราคุยได้มีพื้นที่ให้เราได้ระบายความรู้สึกเนาะแล้วเราก็สามารถที่จะกลับไปเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆของเราด้วยพลังใจอีกแบบนึงที่ทำให้เราไปต่อกับชีวิตของเรา